นะกลับมากันต่อนะกับช่วงคันปากอยากเผือกค่ะอันนี้ไปเผือกเรื่องราวดีๆกันหน่อยนะคะระหว่างคุณโป๊ปกับคุณชิปปี้เขาเนี่ยนำทีมร่วมส่งต่อสิ่งดีๆคุณผู้ชมเป็นข้ามสีทันดอน Love and Charity อ่ะนะคะเหมือนกับว่าเป็นกิจกรรมพิเศษส่งต่อสิ่งดีๆเพื่อที่จะช่วยเหลือคนอื่นจัดที่ลานกิจกรรมเซ็นทรัลคอร์ทศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์วันก่อนหน้านั้นไปก็ชวนแฟนๆบรรดาแฟนคลับมาร่วมทำบุญแบ่งปันส่งต่อความรักนะคะคุณโป๊ปนะมาคุณชิปปี้มานอกจากนี้ยังมีคุณอ้วนรังสิตคุณพิมพ์ปริตาแล้วก็ผู้กำกับอย่างคุณวุฒิอัศดาวุฒิก็มาคือภายในงานเนี่ยก็มีประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มแล้วก็ยังมีในส่วนของหัวหน้าคณะผู้บริหารนะคะสายงานกิจการองค์กรมาร่วมกิจกรรมซึ่งการเริ่มต้นบนเวทีเนี่ยเขาจะนั่งพูดคุยกันก่อนนะคะกับบรรดาดาราแล้วก็เล่าเรื่องความสนิทดูไม่ดีเลยอะอะไรนะโป๊ปปิดเป้าพี่ก็ไปสังเกตกันตรงนั้นเพราะว่าพี่ไปดูพี่จะดูเป้าโป๊ปเดี๋ยวนะคะคือเรื่องราวความสนุกความเข้มข้นเบื้องลึกเบื้องหลังของละครแล้วก็ชวนแฟนๆน่ะร่วมประมูลภาพแจกลายเซ็นคุณโป๊ปกับน้องชิปปี้อีกนอกจากนี้เนี่ยการทำบุญอย่างที่บอกไปเขาเนี่ยจะมีการจัดจำหน่ายเสื้อแล้วก็โฟโต้บุ๊กละครข้ามสีทันดอนแล้วเอายอดเงินเนี้ยมาร่วมทำบุญนะคะยอดเงินที่ได้เนี่ยจำนวน 532,000 บาทมอบให้กับคุณเพชรพิงค์สารสินคนนี้เป็นผู้แทนมูลนิธิพลตำรวจเอกพาวสารสินนะคะพวกสถานฟื้นฟูเด็กและเยาวชนน่ะที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดยาเสพติดเรียกได้ว่าช่วยทำบุญกันแบบเป็นกิจกรรมที่ดีนะฮะข้ามสีทันดอนเพราะว่าเป็นเรื่องราวของคนติดยาเสพติดนะนำเสนอน้องโป๊ปนะฮะแล้วก็น้องชิปปี้เขาเล่นไงข้ามสีทันดอนไงใช่แล้วเสร็จทีนี้ก็เล่นเป็นหนุ่มติดยามาก่อนไงนั่นแหละเมื่อก่อนมันดังมากนะเมื่อก่อนเป็นน้องโจ้ไม่เคยดูว่ะเวอร์แรกอ่ะเป็นโจ้อันนี้เวอร์2ใช่ไหมเวอร์2ไม่ดังแล้วช่องเวอร์แรกช่อง7ดังมากข้ามสีทันดอนนี่ดังมากกี่ปีแล้วโอ้10มั้ง10เลยเหรอ10ละครจะมาทำใหม่ต้องผ่านแล้ว10ปีทุกเรื่องอุ้ยเดี๋ยวจะมีอันนี้นะช่อง3จะทำอังกอร์ขึ้นมาอีกเดี๋ยวต้องเอามาอัปเดตอังกอร์หรือนางกออังกอร์เสือไงทุกนางกอประมาณเกือบ20ปีแล้วอ่ะนานจริงอังกอร์มีหลายภาคอันนี้อ๋อเหรอของหนูดูสมัยก่อนมีเอมม่าวรรัตน์เล่นแล้วก็มาพิงกี้พระเอกชื่ออะไรนะพระเอกก็นี่ไงอัศดาวุฒิเหลืองสุนทรได้ป่ะหรือว่าใครจำไม่ได้หนูไม่ได้ดูเวอร์พิงกี้หนูดูเวอร์ก่อนหน้านั้นอ่าฮะคุณพิงกี้เนี่ยมาทีหลังเออแล้วก็เป็นเอ็มม่าวรรัตน์สุวรรณรัตน์เออก็แสดงว่าเป็นคุณเอ็มม่าแล้วพี่เต๋อทำงานแล้วก็เลยโอ้ยนี่นางกอหรือนางกอทำไมอ่ะไม่เข้าใจอ่ะนางกอนางกออ๋อโอเคช่างมันเถอะนะคะไปที่ข่าวของคุณเบลล่ากันหน่อยแหมเมื่อกี้อ่านผิดอ่านถูกนะเบรกที่แล้วคุณเบลล่าเนี่ยบอกว่าล็อกคิวเพื่อคุณเวียฟ้องแอบหนีเที่ยวก่อนอ่ะเดี๋ยวไปขยายความกันต่อกับเรื่องนี้คือว่าเรื่องมันเป็นแบบนี้คุณเวียเนี่ยเขาโพสต์รูปคุณเบลล่าใช่ไหมแล้วก็มีแคปชั่นชวนแบบอยากจะไปเที่ยวกันนะคะไปเที่ยวกันบ้างอะไรบ้างแต่เหมือนมีข่าวแว่วมาว่าคุณเวียเนี่ยจัดทริปไปเที่ยวญี่ปุ่นกับเพื่อนแต่คุณเบลล่าติดถ่ายละครไม่ได้ไปก็เลยไปถามเขาคุณเวียก็เลยบอกว่าเขาเปลี่ยนแผนไปเที่ยวแบบสบายๆที่ญี่ปุ่นช่วงปลายปีกับเพื่อนนะคะคือเพื่อนกลุ่มเนี้ยเคยไปเที่ยวอเมริกาด้วยกันมาแล้วแล้วทริปนี้คุณเบลล่าไม่ได้ไปเพราะติดถ่ายละครนั่นแหละเวลาไปออกทริปเนี่ยเขาก็จะรายงานกันตลอดแต่บางประเทศมันไม่ค่อยมีสัญญาณไงช่วงอยู่ที่โรงแรมก่อนจะออกไปอันเนี้ยก็อาจจะได้มีการโทรศัพท์บอกคนในครอบครัวบอกพ่อแม่บอกคนนู้นคนนั้นนะคะส่วนคุณเบลล่าเองเนี่ยเรื่องเที่ยวคุณเวียเนี่ยเขาชวนแล้วล่ะแต่ละครมันยังไม่ปิดกล้องไงก็ต้องถ่ายอยู่ไงเออแต่บางทีเนี่ยพอไปแล้วเหมือนกับบางทีพอจะล็อกคิวเนี่ยก็ต้องปล่อยให้คุณเบลเนี่ยหนีเที่ยวกับเพื่อนก่อนนะคะทริปไหนลุยและเสี่ยงก็แอบห่วงเหมือนกันแต่ก็ไม่ถึงขั้นกับรอโทรศัพท์เลยนะแต่บางวันเนี่ยคือเคยรอแล้วแบบก็รอไปซิเขาไม่โทรมาสักทีนะไม่ใช่งอนแต่ว่าครั้งนั้นอาจจะไม่สะดวกแต่บางทีเนี่ยมันไม่มีสัญญาณจริงๆเขาก็เข้าใจมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแหละไปเที่ยวกับเพื่อนก็ได้ผ่อนคลายแฟนไม่ว่างก็ไม่เป็นไรทำงานหาเงินไปก่อนดีกว่าค่ะนะคะลือหนักนะฮะโอมอธิศักดิ์อะไรอ่ะไม่คือคนนี้คุณโอมเนี่ยมีข่าวลือกับคุณโบวี่นะคะก็เห็นเป็นหน้าเด็กนี่น้องโอมก็ใช่มันเหมือนกับว่าฝั่งคุณโบวี่เนี่ยคุณแม่ไม่ปลื้มคุณโอมไงนะคะมีข่าวเมาส์กันอันนี้ข่าวนี้ไม่ต้องสืบเลยทำไมอ่ะ PR ปล่อยเดี๋ยวอธิบายให้คนฟังได้ชมก่อนสินะคะ PR ปล่อยชัวร์ 100% คุณโบวี่อ่ะทำมากับคุณโอมอิทธิศักดิ์คนนี้เหมือนความรักจะไม่ได้โรยกลีบกุหลาบนะเพราะว่าฝ่ายหญิงคุณแม่เขาอาจจะ
ยังไม่พร้อมอนุมัติอะให้ทั้งสองคนแต่งงานกันหรืออย่างไรอุ้ยท่าทางจะเยอะแล้วล่ะนะคะมีแหล่งข่าวเนี่ยบอกมาว่าจริงๆแล้วปัญหามันอยู่ที่คุณแม่ของคุณโบวี่ไม่ปลื้มคุณโอมอย่างแรงด้านว่าที่เจ้าสาวอย่างคุณโบวี่ก็ลำบากใจนะไหนจะแม่บังเกิดก้าวอีกไหนจะหนุ่มคนรักอีกโอ้ก็ต้องเลือกทางเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณโอมเขาก็จะเร่งทำคะแนนแหละเอาใจเหมือนกับจะชนะใจคุณแม่ให้ได้ล่าสุดแว่วๆเหมือนคุณโอมเนี่ยเขาจะวางแผนจัดทริปโปรแกรมแบบไปเที่ยวเขาใหญ่เพื่อที่จะกระชับมิตรความสำคัญของสองครอบครัวงานนี้เราก็ต้องมาเอาใจช่วยนะคะว่าคุณโอมเนี่ยจะสามารถทำให้คุณแม่ของคุณโบวี่ใจอ่อนยอมลดลาได้หรือเปล่าใช่ค่ะนะคะคุณแป้งออนจิราหายหน้าหายตาไปนานนะคะใช่ค่ะถ้าจะมีรักอีกครั้งขอคนดีนอกวงการเขาก็ออกมาพูดแหละเพราะว่าเขาก็บอกว่าอายุอนามเขาก็เยอะแล้วนะคะคือเรียกได้ว่าคุณผู้ชมโสดกันมาได้พักใหญ่แล้วสำหรับคุณแป้งล่าสุดเนี่ยว่าได้เจอเขาก็ได้มีการพูดคุยถึงอัปเดตเรื่องความรักกันหน่อยเรื่องหัวใจเขาบอกเขาก็ยังไม่รีบนะแต่ก็ค่อยๆดูเพราะผู้ชายสมัยนี้ต้องดูนานๆอายุเขาก็เท่านี้ละเท่านี้ก็เท่าไหนไม่รู้นะคะแต่ก็ค่อนข้างที่จะไปมากแล้วล่ะคนต่อไปเนี่ยเขาก็เลยอยากจริงจังเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเลือกมันก็ต้องเลือกดีๆไม่ใช่ว่าแบบมีช้อยส์นะแต่ว่าก็ต้องดูดีๆว่าเข้ากับตัวเขาไหมนะอยู่ด้วยสบายใจหรือเปล่าไปในทิศทางที่ขึ้นหรือลงนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาอยู่คนเดียวบางทีเขาก็รู้สึกว่าสบายใจกับชีวิตโสดแต่พอในเมื่อตัวเขาเนี่ยมีความสุขดีอยู่แล้วถ้าคนนั้นเข้ามามันก็ต้องยิ่งดีกว่าเดิมประมาณนั้นไหมส่วนเรื่องงานละครค่ะงานละครตอนนี้เขาก็มีถ่ายทำอยู่นะเรื่องเงาช่อง GMM 25เดี๋ยวก็จะมีอีกเรื่องแต่คิวยังไม่ได้ถ้าพูดถึงเรื่องการงานแต่ด้วยอายุที่มากขึ้นอ่ะเขาก็บอกว่าตัวเขาเองก็รับงานน้อยลงนะในเรื่องแบบเรื่องของบทใจจริงอ่ะจริงๆเขาอยากได้แบบพวกมาลัยสามชายอ่ะ uh-huh. เคยเล่นช่อง5เรื่องนี้สนุกมากมาลัยสามชายดังมากอ้อมพิยดาใช่ใช่ค่ะคุณอ้อมแล้วก็ใครนะคุณป้องนวัดป่ะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใครนะที่เล่นบ้านนี้มีรักอ่ะที่แท่งเหรอคุณกัปตันกัปตันเออนั่นแหละสนุกมากจริงๆเขาอยากได้แบบนั้นก็ต้องมารอดูสุดท้ายเรื่องของ Exact นี่ก็สงครามนางฟ้ากับเมียเนี่ยใช่หนูดูชิงชังด้วยชิงชังสนุกแซ่บแบบโอ๊ยมากๆอะไรเก่ามากใช่ฆ่ากันแทบตายเลยนะฮะนะคะแป้งอัญชิลานี่ก็ชีวิตก็เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วนะฮะกับนายตำรวจนะฮะนายตำรวจไฮโซเลยตระกูลใหญ่เลยใช่แล้วก็อย่างอย่าเฮ้ยก่อนหน้านี้เขาคบกับคุณผู้นี่นะคุณภูรินะภูริภูรินะก่อนแรกๆแล้วแรกๆใช่มั้ยไกลๆเลยภูริไปแต่งงานกับแอนอริชาแล้วมีลูกกันแล้วแล้วแป้งก็มาแต่งงานกับนายตำรวจท่านนึงซึ่งนามสกุลใหญ่เลยในระดับเป็นทายาทแบบบิ๊กของตำรวจแล้วเขาก็เป็นตำรวจด้วยแล้วก็คนก็มองว่าเออแป้งก็เออถึงฝั่งฝันแล้วสักพักแป้งก็เลิกลาหย่าร้างกันไปเขาคบกันนานไหมกับตำรวจเนี่ยจำไม่ได้ไม่ปีหนึ่งสองปีจำไม่ได้แล้วนะฮะแล้วก็เลิกกันแล้วก็มีคนมาจีบนู่นนี่นั่นแล้วก็แป้งก็ไม่ตอบแล้วมีกระแสข่าวลือว่าแป้งก็เคยแบบว่าเคยมีข่าวกับบี้เดอะสตาร์ด้วยอันนั้นเป็นพวกกระแสในละครอะไรหรือเปล่าหรอนะคะแต่นั้นก็ผ่านไปแล้วล่ะเอาโฟกัสปัจจุบันดีกว่านะคะเออเดี๋ยวตอนนี้เราพักเบรกกันก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยมีหนังดีๆจะมาบอกต่อแต่จะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นพักสักครู่ค่ะ